กลับเข้าสู่รายการนะครับแหมมาถึงช่วงนี้เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเราวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่วัดยูมินนะประเทศเมียนมาใช่ไหมแน่นอนเลยนะครับชื่อเนี่ยมันคล้ายๆกันนะกับเมืองไทยนะที่จังหวัดน่านนะวัดภูมินนะบางทีทีมงานมาวัดยูมินเฮ้ยมันพิมพ์ผิดป่ะหรือจะเป็นวัดภูมินมันจะเหมือนกันหรือเปล่าวะนะมันก็ทำให้ใจเราเอ๊ะเดี๋ยวบอกไปแล้วบอกผิดนะแต่ว่าวัดยูมินเนี่ยเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะครับที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปผมไปที่ประเทศเมียนมาเนี่ยไปมาแล้ว 2-3 ครั้ง2ครั้งเดี๋ยววันช่วงวันเดือนกุมภาพันธ์นะผมก็จะไปทำบุญที่เมียนมาที่ยางกุ้งตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะฮะจะไปพอดีเลยก็มีนัดน้องคาเดียไว้นะว่าจะอยู่หรือเปล่าทันเปล่านะคาเดียเขาจะไปฉลองเขาฉลองเนี่ยอ๋อครับเข้าใจฉลองความน่ารักของเขาที่นู่นนะครับก็คงจะได้ไปอยู่ตรงนั้นกับน้องคาเดียแล้วก็พร้อมกับคุณอองนะซึ่งคุณอองเนี่ยเขาเป็นคนที่พัฒนาในเรื่องของพลังงานสำรองครับพลังงานแสงอาทิตย์นะน่าสนใจทีเดียวนะก็คงจะได้เจอกันตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเก็บภาพดีเพราะเที่ยวนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจว่าจะไปกราบที่พระธาตุอินแขวนนะครับแล้วก็จะไปตามทางนะครับซึ่งทางทีมงานของรัตนโกสินทร์เนี่ยวางแผนไว้แล้วของเราไปเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าภาษาแบบนักเลงคือเราไปแบบกองโจรครับนี่กุ๊ปเล็กเที่ยวหนักนะแล้วถึงไหนอยากจะเที่ยวลงอยากจะดูไหนดูอยากกินไหนกินไม่ต้องมีใครมาบังคับผมว่าครับได้เวลาแล้วตามระบบนะครับ789นะอาบน้ำไม่เสร็จ7โมงเช้า7โมงมากินข้าว8โมงล้อหมุน9โมง789นะครับครับไม่เอาไม่เอาเราแบบว่าตื่นเนี่ยนะตื่นชิวๆไว้8โมงครึ่งอาบน้ำ9โมงฮะ9โมงครึ่งเดี๋ยวขับรถออกไปหาอะไรทานกันแล้วไปตามทางเลยกินไลน์เชิญครับเฮ้ยเจอวันที่สวยว่าอ่ะวีเราไปทานเลยอย่างนี้เลยนี่แหละฮะคือสไตล์เรานะฮะไม่งั้นจะไม่มีภาพที่เป็นธรรมชาติให้คุณได้เห็นอย่างนี้ครับเหมือนกับที่วัดภูมินยูมินวัดนี้ไปชมดีกว่านะครับว่างดงามขนาดไหนแล้วก็ทีมเราไปเก็บภาพมาสวยงามยังไงไปชมภาพครับวัดยูมินโชซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับบนสถานที่เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต้องบอกว่างี้เลยเพราะว่าบนเทือกเขาบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของวัดซะส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นผมจะเรียกว่าเป็น Temple City เลยก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งเทือกเขาเนี่ยมีบ้านคนอยู่จริงๆไม่มากนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของเป็นวัดเนี่ยเยอะมากเลยความศรัทธาเนี่ยมันสูงมันมากจริงๆนะทำให้คนเนี่ยเขามาสร้างวัดกันอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้นะที่วัดยูมินโทซีแห่งนี้นะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีการสร้างมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับถึง45ปีด้วยกันแล้วนะฮะ45ปีเนี่ยมีพระสำคัญทั้งหมดเนี่ย45องค์ด้วยกันซึ่งอยู่ตามห้องต่างๆนะครับเรียงรายอยู่บนยอดเขาแห่งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะที่มีสถานะที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับเหมาะกับการที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเหมือนเนี้ยพี่คนนี้ฮะเขามาปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันนี่ดูดิเป็นไงนะเนี่ยครับถ้าใครอยากจะหาความวิเวกสงบสุขแล้วก็เสียงสวดมนต์นะครับตลอดเวลานะครับทำให้เรานะมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็สงบขึ้นอยากหาที่สงบต้องมาที่วัดนี้เพราะวัดนี้เนี่ยคนเรียกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวค่อนข้างจะน้อยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้กับวัดอื่นบนยอดเขาแห่งนี้นะครับนี่แหละครับอาจารย์ผู้ครับวัดยูมินเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไปค่อนข้างจะน้อยคนทั้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะอยู่นอกเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราไปเที่ยวเกินนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยบริเวณอันนี้ว่าบอกว่าบริเวณเทือกเขาดีกว่าทั้งเทือกเขาแห่งนี้เป็นวัดหมดเลยเป็นเมืองวัดก็ได้นะ Temple City เลยว่ากันเถอะนะไปเขาลูกนู้นก็เป็นวัดนึงไปเขาลูกนี้ก็วัดนึงแต่เราเลือกมาวัดยูมินเพราะว่าเป็นวัดที่สะดวกของผมก็คือ1จอดรถได้นะครับแล้วก็มีสภาพบรรยากาศสวยผมไปวันนี้คุณสังเกตเนี่ยคนเนี่ยเดินน้อยคนเข้ามาเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะศรัทธาของคนแล้วก็แต่ละวัดนั้นสามารถที่เชื่อมถึงกันได้คือเดินเข้าวันนี้ออกวันนู้นไปได้เขาก็มีกรมีอะไรลั่นนะแล้วก็เดินสามารถเดินทะลุกันได้เขาจะเห็นก็คือรั้ววัดกั้นเป็นพื้นที่อาณาเขตนะครับก็ถือว่า
บนเทือกเขาตรงนี้เนี่ยวัดยูมินเป็นวัดวัดหนึ่งนะฮะที่อยู่บนเทือกเขานี้เป็นเทือกเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วสามารถมองได้รอบสถานที่เลยสวยงามจริงๆนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราทางทีมงานของเราจะมีวัดไหนจะพาท่านผู้ชมไปอีกนะครับต้องคอยติดตามชมกันให้ดีแต่แน่ๆกุมภานี้เนี่ยเราจะผมเนี่ยจะเดินทางไปที่ย่างกุ้งเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่อินแขวนนะครับครับแล้วก็ไปไหว้พระสี่อริยบทที่เที่ยวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปที่เดียวนะที่ผมพลาดไปคือพระสี่อริยบทแล้วก็ที่อินแขวนแล้วก็คงจะไปเก็บภาพบรรยากาศงานบุญนะผมเคยเข้าไปแล้วงานบวชเขาจะแจกเป็นพัดมั่วเข้าไปครับก็ถามว่าเป็นญาติฝ่ายไหนแล้วก็บอกไม่ใช่ญาติผมเป็นคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นทัวริสต์นะเป็นคนไทยมีโอกาสมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพ่อนาคด้วยเขาเอาพัดมาให้ต้อนรับดีเลยเข้าไปทานอาหารกับเขาก่อนครับเขาจัดที่ให้ผมเฉยเลยแต่ผมก็เกรงใจคุณคนไทยจะน่าสลอนไปนั่งกินก็คงไม่ใช่แล้วเราก็ไปเก็บภาพเขาก็บอกว่าเราจากช่อง8นะให้เขาเห็นเลยว่าเรามาจากทีมเนี้ยแล้วเก็บภาพผมก็ใช้เป็นกล้องเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตวิดีโอเป็น HD ไปตัวนึงนะใส่เป็นบากไม้เซลฟี่ได้ถ่ายตัวเองได้อะไรได้เขาก็ดูด้วยความประหลาดใจว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรของมันเออนะแล้วก็ถ่ายของเราไปเก็บภาพไปเรื่อยนะครับดูสภาพบรรยากาศเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนั่นก็คือสภาพบ้านเมืองสภาพบรรยากาศของเขาในการใช้ชีวิตของเขาจริงๆเพราะถ้าเราคุณเห็นข้อมูลจริงๆเห็นภาพจริงๆเนี่ยบางทีมันมาสามารถที่จะทำให้เราเก็ตหรือว่าคิดอะไรออกได้เยอะแยะแต่ถ้าบอกเป็นภาพที่เขาปรุงแต่งขึ้นมานะอ๋อเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไงนะแบบไหนอะไรสภาพบ้านเมืองเขาความต้องการของเขาคืออะไรเราไม่รู้นะครับอ่ะนะอย่างพาไปเสร็จไปห้างก็เห็นแบบห้างหัวห้างเขาอย่างนี้แต่ถ้าคุณดูสภาพการดำเนินชีวิตของเขาคุณจะนึกออกว่ามันเป็นยังไง มีอะไรที่เราประยุกต์ได้นี่ฮะก็คือมุมนึงที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้คิดตามได้เห็นตามอย่างที่ผมเห็นเพราะว่าผมเก็บภาพมาเนี่ยก็คือไม่ใช่ภาพที่แบบแต่งเห็นภาพที่เป็นธรรมชาติเห็นภาพที่เป็นการดำเนินชีวิตของเขาโดยปกตินะครับถ้าพูดคุยกันได้คงจะบานกันนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยเขาชอบในเรื่องของการทำบุญครับมากทำบุญจริงๆเลยนะครับและถวายพระแต่ละครั้งเนี่ยองค์ใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะแกะจากหินอ่อนหินหยกขาวบ้างอะไรบ้างนะฮะตามสภาพของเขาเนี่ยเราก็จะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครที่มีดวงชะตานะฮะใครที่มีดวงชะตาให้เขียนพิมพ์ดวงชะตาของคุณนะเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเวลาเท่าไหร่ครับชื่อนิคเนมก็ได้ไม่ต้องเอาชื่อจริงก็ได้เดี๋ยวกลัวคนอื่นเขาจะเห็นจะอายส่งเข้ามาได้เลย4642828ครับเดี๋ยวเราพักสักนิดนึงให้จันพูดนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวต่อดวงชะตากันเลยครับยาวๆนะครับพออันนี้ให้ชมกันชัดเลยวันนี้ถ้าดูตามดวงเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 4-5 คนนะถ้าตามนี้นะอย่างหลายๆคนที่ส่งมาตอนนี้นะอยากจะรู้ดูดวงฟรีจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการก็ได้เลยอันนี้เรียกว่าทางลัด029423319โทรจากโซนอเมริกาแคนาดา1800694-5145ครับคือส่งไปที่ไม่มามันเป็นคิวไงมันจะรันแต่ถ้าโทรเข้ามามันได้ดูเดี๋ยวนี้เอาอะไรเลือกมานะครับเอาเดี๋ยวพักสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละท่านวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้คุยในเรื่องของการงานการเงินความรักเนาะเอาส่งท้ายปลายปีสัปดาห์หน้าไหมจันพูก็ได้ดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เรามีนะก็เดี๋ยวได้เก็บเป็นเทปไปด้วยเพราะว่าการงานนะปีหน้าเป็นอย่างไรหาอะไรไปไหว้แก้เคล็ดยังไงครับแล้วควรจะหาอะไรติดตัวดีลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองการงานดีก็ต้องเงินก็จะไหลเข้ามาการเงินเป็นอย่างไรปี59ราศีไหนอันดับหนึ่งแล้วคนล่ะที่มันคิดว่าตัวเรายังไม่ดีพอเราจะหาอะไรดีเราจะไปไหว้อะไรดีเสริมชะตาชีวิตในช่วงของวันปีใหม่ลำดับที่2การงานดีการเงินมาความรักมันก็จะราบรื่นใครล่ะความรักจะดีปีหน้าปี58ราศีไหนจะได้รู้กันสัปดาห์หน้าแล้วจะต้องไปไหว้อะไรแก้เคล็ดรักษาความรักให้ยืนยาวจะหาวัตถุมงคลอะไรติดตัวสัปดาห์หน้ามารู้กันทิ้งท้ายกันไว้แต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดวงชะตาเส้นทางชีวิตของคุณว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอยากจะรู้สอบถามเข้ามาเขียนเข้ามาส่งเข้ามา4682828หรือจะโทรเข้ามาก็ได้กับอาจารย์ผู้เดี๋ยวไปพักสักนิดนึงแล้วกลับมาเนี่ยดูกันยาวเลยตลอดเวลา20 นาทีไม่20หรอกจันทร์30นาทีเต็มๆมาดูกันยาวๆเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพักสักครู่นึงครับ
นำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 color apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเขาป่วยได้ใช่ไหมอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นขนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษคุณสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com แม่โชว์มานี่นะหน้าตาน่ารักสวยงามกุมารทองรุ่นแรกหลวงพ่อรวยวัตโกชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้เนี่ยท่านก็ได้รับฐานานุกรมแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์แล้วเป็นพระมงคลสิทธาจารย์รุ่นอย่างนี้คุณจะมาหาไม่มีแล้วมันเลยไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คุณใครจะเข้าจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรของหลวงพ่อรวยไม่ได้แล้วคณะกรรมการมาดูแลหมดเลยนี่รุ่นแรกนะปีหน้าเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของการงานไม่มีกำลังนะทำแล้วเสื่อมทำแล้วมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะเจ้านายไม่รักมัจฉานุรุ่นแรกเลยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหน้าตาชัดเจนนะโอ้โหวันนี้ขนาดนี้มากตัวเท่าไหร่500บาทเอาไปใช้เลี่ยมขึ้นคอได้ติดตัวครับทำไมวะมัจฉานุมีปัญหาทะเลาะกับพ่อนี่หนุมานเพราะว่าด้วยความไม่รู้ครับสุดท้ายแก้ปัญหาก็ได้พ่อลูกดีกันนะความหมายมันดีตรงนี้คือดีกันไปแล้วประสานงานกันสุดท้ายเนี่ยมัจฉานุเป็นเจ้าเมืองบาดาลครับนะใหญ่เป็นผู้ดูแลขุมทรัพย์ในบาดาลทั้งหมดครับเป็นมหาอุปราชใหญ่นี่เพราะนั้นเนี่ยคุณเราไปใช้เนี่ยแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวนะครับหนุมานะเขาเรียกว่าหนุมานะสุวรรณมัจฉาครับมัจฉานุหัวใจเขานะครับ
นี่เอาไปใช้สุดยอดโดยเกจิอาจารย์ดังนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับและประกอบพิธีใหญ่นะครับพุทธามหาพุทธาภิเษกในวัดพระศรีพิษณุโลกวัดพระพุทธชินราชพิธีใหญ่คุณเข้าพระโอสถขนาดนี้แล้วไปประกอบพิธีเทวาภิเษกเล่นน้ำทะเลที่วัดเกาะแก้วพิสดารเพราะว่ามัจฉานุอยู่ในทะเลมันต้องไปเสกกลางทะเลแล้ววัดที่อยู่กลางทะเลเกาะเสม็ดวัดเกาะเสม็ดไปประกอบพิธีนะนั่งโปรดฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์นะอาจารย์แจมนะวัดเขาสำเภาทองนะเราจำได้แล้วก็มีฤาษีพระฤาษีพระปู่โสภิตยานโสภีแล้วก็คณะพระฤาษีอีกตั้ง89รูป89องค์89ตนเนี่ยตนใช่เป็นตน89ตนไปประกอบพิธีที่เกาะแก้วพิสดารเอามัจฉานุมาเล่นน้ำทะเลโอ้โหโกยเล่นน้ำทะเลเล่นทรายเล่นดินตรงนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดพิธีบอกว่ามีอย่างเดียวพิธีเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้รุ่นนี้ครับที่อื่นไม่มีทำอย่างนี้ที่อื่นเสกก็เสกไปเฉยเขาไม่ได้คำนึงถึงพิธีว่ามัจฉานุเนี่ยมันเขาเป็นตัวหนุมานหางปลานะท่านเขาเก่งในน้ำนะเก่งทั้งทางบกและทางน้ำก็ต้องไปทะเลเพราะว่าท่านเป็นเจ้านะนี่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็กุมารทองนี่โด่งดังอยู่แล้วนะครับกายทองเนี่ยตัวมันก็700นะฮะกายทิพย์นะเป็นสีดินสีธรรมชาติเนี่ย600บาทเท่านั้นเองนะครับค่าส่งเราจัดให้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ของดีๆไปใช้นะครับผมเอ้ามาเข้าสู่เรื่องของดวงชะตาดีกว่าครับตอนนี้คนแรกเลยคุณนาเนียคุณนาเนียแสดงว่าเป็นสิงโตอ่ะคุณนาเนียฮะนาเนียนี่มันสิงโตครับนะเกิดวันอังคาร21มีนาปี32นะครับดวงอะไรวะดวงเหมาะกับอาชีพอะไรและควรระวังเรื่องอะไรนะครับก็นาเนียนี่ตกลงเป็นผู้ชายนะฮะไม่ใช่ทอมนะนาเนียผู้ชายเนาะเพราะลงท้ายด้วยครับนะครับอังคารที่21มีนาปี32ครับเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าของคุณเนี่ยควรจะทำอาชีพที่ประมาณไหนดีกว่าคุณนาเนียคุณนาเนียนะครับราศีเดิมนะครับราศีมีนนะครับเวลาเกิดไม่ให้อาจารย์มาปุ๊บก็ยังเป็นราศีมีนอยู่นะครับซึ่งในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยคุณมีดาวนะมฤตยูนะครับแล้วก็ดาวเสาเนี่ยนะอยู่ในภพการงานมฤตยูเนี่ยเขาเรียกดาวแห่งความฉับพลันนะทำอะไรแบบปุบปับฉับพลันนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานนะทำแป๊บหนึ่งปุ๊บเปลี่ยนแป๊บปุ๊บเปลี่ยนนะครับทำงานเป็นจ๊อบๆไปในพื้นฐานดวงแล้วดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างประเทศก็ดีนะในชะตาเดิมของคุณอีกส่วนหนึ่งอาจจะแตกต่างหน่อยคุณมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับของโบราณของเก่านะดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่ทางเนี่ยดีในพื้นฐานดวงของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณทำอะไรอย่างที่อาจารย์บอกจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับอาจารย์การันตีนะแต่ส่วนในพื้นฐานดวงในขณะนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยถ้าคุณคิดที่จะเริ่มวางแผนหรือทำอะไรเนี่ยต้องทำในช่วงจังหวะตอนนี้เหตุผลเพราะว่าในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาดาวเกี่ยวกับงานย้ายจากราศีเขาเรียกภพอริเข้าสู่ภพที่เป็นพาร์ทเนอร์ต่อตัวคุณในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยยังโคจรด้วยตำแหน่งที่ดีกับตัวคุณเองถึงจะเป็นประปุปุปะปะบ้างนะเขาเรียกแสวงหาตั้งใจทำมาหากินเริ่มงานใหม่ทำอะไรใหม่ๆตัดสินใจช่วงนี้จะมีข้อผิดพลาดน้อยมากแต่สมมุติว่าถ้าจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหรือรอเวลาไปถึงเลยเดือนกุมภาพันธ์ไปปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าอยากเริ่มอยากทำอะไรจะต้องทำในช่วงนี้นะครับก่อนวันที่9กุมภาพันธ์จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับผมขอการันตีครับเนี่ยฮะก็เรียกว่าคล้ายๆกับผมนะมีนนะคือทำอะไรปุบปับฉับพลันทำเหมือนโจรน่ะนะคิดจะตีใครอะไรทำเลยให้ผ่านแต่ว่าพ้นกุมภาไปแล้วให้ชะลอนะฮะเพราะว่ามันจะเซฟหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันชะลอหมายถึงว่างานที่เราริเริ่มมาตั้งแต่วันนี้เนี่ยเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักกุมภาต้นเดือนใช่ไหมอาจารย์นะให้ทำให้ลงมือคิดว่าลงมือไปแล้วลงมือไปก่อนนะครับตั้งบ้านไปแล้วตรงนั้นแล้วค่อยดาวเฟดลงมาครับหรือให้มันสำเร็จก่อนหรือสำเร็จหลังก็ได้นะครับแต่ผลอาจจะได้น้อยหน่อยนะตรงนั้นนะแต่ยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับ
แต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอยากจะทำอะไรนะครับก็แนะนำแล้วว่าในช่วงของวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็ชวนคุณไปเสริมให้ตัวเองมันมีความแน่นขึ้นให้มันมีความมั่นคงมั่นใจนะในดวงชะตาไปร่วมงานกันเลยประกอบพิธีนะครับสวดนพเคราะห์ในวันที่20วันจันทร์ที่28ธันวาคมนี้ครับเวลา17นาฬิกานะครับพิธีจะเริ่มอ่านประมาณ17นาฬิกา30นาทีคุณไปสัก17นาฬิกาแต่คุณต้องไปก่อนล่วงหน้านะไม่งั้นเดี๋ยวที่จอดรถอะไรมันจะไม่พอ คนไปเยอะมากแล้วก็มีของแจกของฝากอีกเพราะนั้นเนี่ยคุณไปก็กำไรแล้วนะครับไปเขียนดวงชะตาส่งท้ายปลายปีเขียนดวงชะตาสวดเสกโดยเจ้าประคุณสมเด็จนะครับเจ้าคุณพรหมเจ้าคุณธรรมนะครับเจ้าคุณเทพเจ้าคุณราชมากันครบเพราะนั้นเนี่ยครับเทพไทยมากันครบพระราชาคณะมากันเพียบครับสวดอํานวยอวยพรให้กับเราทําบุญกับตัวเราเองก่อนครับมีบุญแล้วเราถึงจะให้คนอื่นได้ถูกต้องนะครับไปอนุโมทนาที่นู่นใครงบน้อยนะก็ไปอนุโมทนาสาธุไปอยู่ในประรำพิธีไปสวดพิธีนพพระเคราะห์วันที่28ที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นมงคลส่งท้ายปลายปีประจำปี58ปีนี้นะครับอาจารย์ผู้ก็คงจะไปออกกันว่าเชิญชวนแล้วใครก็ได้ที่อยากจะไปก็ขอเชิญแล้วกันมาร่วมงานบุญงานกุศลกันได้ที่วัดสัมพันธวงศ์28นะครับวันจันทร์ที่28เวลา17นาฬิกาอาจารย์ผู้ก็จะไปพูดคุยตรงนี้ด้วยนะครับก็คงจะเป็นพิธีกรร่วมกับผมแหละเพราะตอนนี้ผมได้รับการแต่งตั้งมาแล้วนะเป็นพิธีกรในงานในรายการตรงนี้ในการพิธีสวดทวเคราะห์ครับอาจารย์ผู้ก็จะไปคุยเรื่องของดวงชะตาให้ฟังก่อนล่วงหน้าเพราะนั้นเนี่ย17นาฬิกาจะคุยกันก่อนเลยเรื่องของดวงชะตาว่าพิธีทวเคราะห์นี่มาคือยังไงอะไรบ้างแล้วก็ดาวดวงไหนควรจะต้องให้ความระมัดระวังอะไรมากที่สุดนะครับแล้วมาร่วมพิธีนี้จะเป็นมงคลเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในปีราศีหรือว่าปีชงปีหน้าก็แล้วแต่มาทำเถอะนะครับแต่ชงเนี่ยผมว่าน้อยแต่ราศีที่จะมีปัญหาที่สุดนะครับหลายๆราศีเนี่ยประมาณสัก3ราศีนะอาจารย์พูดนะตอนนี้3 4ราศีเนี่ยไปประกอบพิธีนพเคราะห์หนุนดวงชะตาตัวเองที่วัดสัมพันธวงศ์ถูกต้องครับวันที่28ผมไปแน่นอนนะครับประธานพิธีเจ้าประคุณสมเด็จนะครับพระมหาวีระวงศ์นะครับวัดสัมพันธวงศ์เป็นประธานประธานฝ่ายอำนวยการในการจัดการพิธีก็คือพระราสาราวิธีเจ้าคุณโกมินผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการในที่นี่กับอาจารย์ผู้นะครับในเรื่องราวของโหราศาสตร์แล้วก็พิธีกรพูดคุยกัน2คนที่จะไปด้วยกันอยู่แล้วครับพร้อมรับมงคลที่ระลึกใครที่อยากทำบุญเชิญวันนั้นจะมีประมูลพระยันชัยธงของหลวงปู่ฮกด้วยก็จำนวนทั้งหมด10ชุดแต่ที่วัดสัมพันธวงศ์จะแพงหน่อยนะเพราะว่าใส่กรอบไปให้สวยๆถวายท่านคุณไปเอาเงินรายได้เข้ามาช่วยในงานพิธีตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นของดีที่เราตระเตรียมมาอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับ ใครที่จะไปก็ขอเชิญเลยอย่าได้ช้าวางสเก็ตด้วยของตัวเองให้ดีเพราะว่าวันที่28เป็นวันจันทร์เลิกงาน 5:00 น.รีบดิ่งมาที่วัดสัมพันธวงศ์อย่าได้ช้าทีนะครับมาร่วมงานบุญงานกุศลกันหนุนดวงชะตาชีวิตของตัวเองให้ดีส่งท้ายปลายปีเป็นกุศลยิ่งจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานเลิกเรียนมาแล้วทำบุญกันมันเป็นมงคลหอบลูกจูงหลานเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมประกอบพิธีนพเคราะห์ที่วัดสัมพันธวงศ์กันเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยและคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลอย่าได้ห่วงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีถึงเบอร์ก็มีนะครับ0858569592แอดเบอร์ไว้นะหรือเบอร์ของผมก็ได้ครับ0991915062จำง่ายป่ะ099191 5062ครับ5062อ่ะจำง่ายๆนะ5062เบอร์เนี้ยคุณเข้าไปในห้อง LINE เสร็จแล้วไปมุมไปดูกดตรงเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วคุณมองดูทางด้านมุมขวามือของคุณมุมขวามือของจอจะเขียนว่า ID/ แล้วก็โฟน numberคุณไปกดปุ๊บที่โฟนนัมเบอร์คุณเอาเลข0991915062กรอกเข้าไปปุ๊บมาเลยคุณก็จะเด้งเป็นเพื่อนผมในนี้เลยทันทีมันจะขึ้น ID มาเสร็จเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะพาคุณเข้าห้อง108 108,900 เข้าห้อง108,900ข่าวสารต่างๆคุณจะดูดวงคุณจะจังวัตถุมงคลอะไรห้องนี้เลยครับได้หรือส่วนตัวคุยกันตรงนี้ตอบได้ตอบมีเวลานะจะตอบให้อะไรให้ไม่ค่อยขัดใครนะครับยกเว้นแต่มาเยอะจริงๆก็จะไม่ไหวนะเพราะนั้นเนี่ยก็บอกก่อนว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับผมได้ครับตรงนี้ง่ายๆเนี่ยเวลาผมอาจจะต้องเอา QR code มาขึ้นให้แล้วว่าคนที่จะเข้าห้อง108,900หรือว่าห้องที่เราทำขึ้นมาจัดทำขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันกับแฟนรายการเราโดยตรงหรือว่าสอบถามเราโดยตรงได้เราจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะก็ที่เราได้เตรียมแล้วก็เรื่องราวดีๆที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับ
ใครอยากจะได้ทำบุญก็ขอเชิญคุณก็สามารถโอนมาได้ดวง150บาทครับนะก็แล้วแต่คุณคุณอาจจะทำเกินแล้วก็เอานำเงินตรงนี้เกินถวายไปด้วยเป็นเพิ่มบุญเพิ่มกุศลไปบางคนบอกว่าเอาเราบอก150เขาใส่มา200เขาบอกโอ้ขี้เกียจโอน150โอนยากโอน200ดีกว่าเอาไปเลยนะถวายก็จัดไปนะครับอาจารย์พูดจะลงดวงให้นะหรือบางทีถ้าว่างเนี่ยผมก็จะลงให้พอลงให้เสร็จผมก็ถ่ายดวงคุณส่งให้ให้คุณดูถ่ายในกล้องเนี่ยให้ดูว่าลงแล้วนะอันนี้เรียบร้อยนะโอเคครับสาธุเรียบร้อยก็จะเอาแผ่นดวงชะตาที่ของคุณผมลงให้คุณเนี่ยเอาไปไว้ให้เขาสวดให้ครับทีนี้เขาบอกว่าดวงเนี่ยเวลาลงอ่ะโอ้อาจารย์ลงชื่อนามสกุลเนี่ยบางคนมันก็ซ้ำสมชายเนี่ยมีเป็น10เลยนามสกุลเนี่ยแซ่ตั้งเนี่ยโคตรเยอะเลยทำยังไงอ่ะถ้าผมชื่อสมชายแซ่ตั้งอ่ะคุณชื่อนามสกุลเหมือนกันแต่เวลาเกิดมันไม่เหมือนกันนี่วันเกิดเดือนเกิดไม่เหมือนกันก็ระบุเจาะจงตรงนั้นครับเขาก็บันทึกจารึกไว้ให้แล้วก็ลงตัวดวงมันไม่น่าจะเหมือนกันนะหรือน้อยคนมากยกเว้นแฝดเท่านั้นเองที่จะเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ลงดวงชะตาให้เป็นตัวเลขให้เรียบร้อยนี่คือค่าแรงของโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์ที่เราต้องให้เขา50บาทอยู่ในนี้ให้เขาไปเพราะเขาเป็นคนคำนวณลงให้เราเขาก็ลงให้คุณลงเสร็จเขาก็อธิษฐานให้เหมือนท่านอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริลงเลิกลงดวงเสร็จท่านก็จะมาจบโอ้สาธุอธิษฐานนะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณเทพเทวาผู้ที่ดูแลดวงชะตาของเขาขอให้ดวงนี้จงสำเร็จท่านอาจารย์พัฒนาก็จะอธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งครับเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ดูพัฒนาให้แล้วก็เอาไปเข้าในพิธีก็จะรวมกองไปวันนั้นคุณก็จะเห็นเลยโหถาดดวงเพียบเลยดูกันทำกันเยอะแยะไปดูครับร่วมตรงนี้เสร็จถึงเวลาอันเหมาะสมถึงเวลาสมควรก็จะนำดวงชะตาตรงนี้นะครับเอาไปหล่อหลอมเป็นองค์พระพุทธรูปครับนะเป็นมงคลวัตถุถาวรครับถวายไว้กับวัดใครไปใครมาไหว้ก็หนุนดวงชะตานะแล้วพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนบอกว่าพระสร้างนะไม่ใช่มวลสารตรงนู้นดีตรงนี้ดีแค่นั้นพอครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระองค์นั้นจะศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยแรงอธิษฐานของแต่ละคนยิ่งรวมกันมากยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับสุดยอดอาจารย์พูดแผ่นหนึ่งรวมกันคน 1,000 คนอธิษฐานให้พระศักดิ์สิทธิ์กับคนสร้างคนเดียวเนี่ยผมใช้ทองคำผมใช้เงินผมใช้นาคในนวะครับแต่คนสร้างอยู่10คน20คนแรงมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์พูดครับเหมือนสมเด็จพระอานโตพลังศรีท่านเทศน์ให้กับโยมใบสายบ้างใบส้มที่สร้างวัดคณิกาผลน่ะเขาเอาเงินจากอะไรเอาเงินจากการค้ามนุษย์สมัยนู้นน่ะสมัยนี้นะเอาเงินมาสร้างวัดคณิกาผลถามสมเด็จโตพลังศรีบอกว่าฉันสร้างวัดขึ้นมาวัดนึงเนี่ยโหหมดเงินไปหลายพันบาทตรงนี้เนี่ยอีฉันได้อานิสงส์ได้บุญมากมั้ยคะสมเด็จโตบอกว่าได้บุญสลึงนึงนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าแรงศรัทธายิ่งใหญ่กว่ามวลสารผมต้องบอกคุณอย่างนี้เลยส่วนคนที่มีศรัทธาจะนำชนวนมวลสารไม่ว่าจะเป็นแผ่นทองคำแท้แผ่นเงินแผ่นนาคที่เขามีสร้อยคอต่างหูสร้อยแขนแหวนกำไลจะมาใส่ไปนี้คือแรงศรัทธาของคุณแต่ศรัทธาของแต่ละคนรวมกันเยอะๆมันจะเป็นแรงที่แรงมากแรงดีนะครับแล้วเนี่ยผมก็เชิญชวนคุณเนี่ยทำบุญวิธีอย่างนี้สุดยอดแล้วที่สุดแล้วแล้วผมก็บอกได้เลยว่าพระจะศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ด้วยแรงศรัทธาของทุกๆท่านรวมกันเป็นหนึ่งนี่ครับคือข้อเท็จจริงของการทำถาวรวัตถุนะที่มีค่านี่แหละมาจากตรงนี้นะครับอ้าวก็คงจะเข้าใจกันแล้วมาดูต่อดีกว่าคุณมาโนต19เดือนตุลาปี24ครับ6นาฬิกา18นาฬิกา30นาทีตอนนี้อะไรอ่ะตอนนี้อะไรวะเกี่ยวกับพระธุรกิจพระเครื่องโอเคนะครับธุรกิจพระเครื่องอะไรวะเนี่ยเครื่องต่างดวงลุ่งไหมประมาณเนี้ยนะเอาถ้าบอกพระเครื่องนะผมคนในวงใกล้ๆวงในโอเคถ้าธุรกิจพระเครื่องเนี่ยผมตอบคุณได้เลยนะอันนี้นะอันนี้ไม่ให้ดวงนะเอาของจริงนี่ตอบดวงตรงไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาคนนี้เนี่ยอยู่ในสัมปโนเลิกว่าถ้าคุณอยู่ในสัมปโนเลิกเนี่ยคุณอยู่กับพระดีอันนี้ถูกต้องนะหรือจริงเนี่ยอยู่กับดวงค้าขายเนี่ยก็ได้นะมันก็เหมือนกันคราวนี้ถ้าบอกว่าในแวดวงธุรกิจพระเครื่องณวันนี้เอาข้อเท็จจริงเรื่องจริงๆไม่มีการหลอกเล่นเงียบมากขายยากนะแต่
ก็ยังมีการซื้อขายหมุนเวียนอยู่แต่ว่าจำนวนค่อนข้างจะน้อยอันนี้ชีวิตจริงอ่ะคราวนี้คุณมาโนดเป็นไงบ้างช่วงนี้พอไหวไหมราศีเดิมเนี่ยคือราศีนะครับราศีตุลแต่ถ้าผูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีเมษซึ่งดาวตัวแทนเกี่ยวกับพระเจ้านะงานด้านนี้เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยดวงเดิมของคุณเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือภาษาหมอดูเนี่ยเขาดาวพฤหัสบดีเป็นอริกระดวงเป็นประเป็นอริอนะพฤษฎีแปลว่าอะไรครูบาอาจารย์นะครับพฤษฎีแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกออกไหมครับพฤษฎีแปลว่าพระเจ้าซึ่งในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยดาวตัวแทนนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยของคุณเนี่ยโคจรเป็นอริกระดวงแล้วเป็นประแปลว่าอะไรเหมือนประมันไม่มีขีดเส้นตรงแต่มันเป็นจุดไขปลาปะนะปะไม่พอยังเป็นอลิแปลว่าอะไรปัญหาเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเนี่ยจะอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับวงการพระเครื่องผมไม่ค่อยแนะนำนะคุณน่าจะมีอาชีพอื่นเสริมเข้าไปนะอันนี้ผมแนะนำเลยหรือว่าถ้าคุณอยากจะอยู่วงการนี้นะผมแนะนำนะคุณอาจจะไปเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการให้เช่าบูชานะซื้อเช่ามาปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยเน้นนะครับแต่เน้นเรื่องซ่อมแปลว่าอะไรเพราะอลิแปลว่าการซ่อมบำรุงรักษาเช่นทำบริษัทพระแต่เป็นองค์ประกอบไงทำรับกรอบพระเจเวลรี่อะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยดีนึกออกไหมครับแต่สร้างก็ได้นะคนนี้สร้างได้แต่ว่าให้เขาหรือเขาไปจ้างคุณเนี่ยนะได้แต่สมมติว่าอาจารย์ได้พระมาองค์หนึ่งถือไว้ที่ตัวแล้วมันจะไปปล่อยเช่าไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่คือถ้าบอกว่าไปค้าขายเนี่ยไม่ใช่ทำไปได้ทำได้แต่ว่าจะได้สู้เขาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเราไปเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำคือทำอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่ซื้อขายอ่ะไม่ใช่ซื้อขายคือซื้อขายให้ลองอ่ะจะไปได้ดีคือคุณนะสมควรแบบโดนจ้างอ่ะโดนจ้างมาช่วยเป็นโรงงานเนี่ยหล่อพระให้หน่อยปั๊มพระให้หน่อยเนี่ยอาจารย์พูดที่บอกว่าเขากับผมเนี่ยเหมือนกันเพราะตัวผมเองเนี่ยนะก็ผมเนี่ยพระหัตถ์เนี่ยเป็นประครับดาวเลข5เนี่ยเป็นประกับตัวผมเองเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ทำวัตถุมงคลแต่คุณเชื่อไหมคือซื้อขายเนี่ยจะสู้ชาวบ้านไม่ค่อยได้นะครับแต่ทำลุ่งทำคนเชื่อถือคนไว้ใจทำแต่คุณก็ต้องมีเป็นคนที่มีนะเรียกว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์มีสัจจะด้วยนะเพราะว่าการที่จะทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นทาง2ทางที่คุณจะต้องเดินผ่านไป1บาปกับบุญ2ทางสองทางเท่านั้นไม่มีกลางไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาคือทำวัตถุมงคลทำแล้วแบ่งส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์ผลกำไรกับตัวเองได้นะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องแจ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะถึงจะถูกต้องแต่นี่แหละผมก็คุยเรื่องจริงๆให้ฟังคือพอบางอย่างเป็นงานบุญผมก็บอกคุณเลยงานบุญจริงๆนะ 100% นะ 100% งานบุญไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าตัวคุณเนี่ยทำวัตถุมงคลทำได้ไหมทำได้คุณลองผันตัวเองเนี่ยมาเป็นช่างเลี่ยมช่างซ่อมนะหรืออะไรเงี้ยโรงงานผลิตเนี่ยได้ผมเนี่ยทำพระนะไม่ดังเท่ากับทำเครื่องรางใช่ไหมพระสร้อยคออย่างเงี้ยมันดีกว่าแอคเซสซอรี่อ่ะดีมากเลยแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่คนที่เขาเล่นพระเขาไม่ได้มองนะจะบอกให้ถ้าคนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งเรื่องพระเขาจะทำอย่างเดียวเลยคนเลี่ยมพลาสติกกรอบพระที่ผมรู้จักรายได้เขาเท่าไหร่อยากรู้ไหมอยากรู้ประมาณ100,000ต่อเดือนโอเคคุณเชื่อไหมครับแต่คุณต้องขยันนะถ้าคุณไม่ขยันคุณทำไม่ได้ต้องบอกงี้เพราะว่างานเลี่ยมกรอบพระมันไม่มีสำเร็จนี่คุณต้องมาเลื่อยต้องมาอะไรตัดทีละชิ้นเขาก็จะมีลูกน้องเขาก็ทำรายได้ประมาณเกือบ100,000วันที่เขาพีคๆมากๆนะตัวนี้อาจจะดรอปหน่อยเขาก็อาจจะเหลือ40,000-50,000ซึ่งเขาก็ยังเลี้ยงตัวเขาเองได้แต่เขาไม่เคยแสดงตัวว่าเขารวยเลยนะเออแต่มันมีอะนะมันมีของมันนะไม่ธรรมดาคนเลี่ยมพลาสติกพระเนี่ยแต่คุณต้องทำให้ดีนะถ้าคุณจะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าไปทำแนวแบบโต๊ะไม้ก่อโต๊ะไม้ต่อเป็นเพิงอยู่ริมถนนคุณทำให้มันดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือทำให้มันมีมาตรฐานนะคนจะมาทำกับคุณคนสั่งทำร้อยชิ้นพันชิ้นราคายุติธรรมอย่าไปเอาเปรียบเขามากเอาพอได้มีกำไรหน่อยนึงนะอยู่ได้รวยแน่นอนนะครับไปซื้อกับพระมาขายพระใส่พระได้รวยแน่นอนคุณทำได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม้สภาวะมันจะเงียบนะครับวันนี้นะไม่ได้คึกคักฮือฮาเหมือนยุคขนาดจตุคามยุคขนาดจตุคามผมบอกได้เลยผมเกิดมาชาตินี้คุ้มนะตรงนั้นนะว่าในยุคที่วัตถุมงคลเฟื่องฟูที่สุดในชีวิตเลยและวันนี้ไม่มีชุดไหนฤดูไหนที่ดีที่สุดเท่ากับยุคจตุคามเมื่อปี4950 4950ใช่แถวนี้นะไม่มีอีกแล้วนี่สูงที่สุดแล้ว
และถ้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นผมว่ายากมากนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าคนทั้งประเทศคนรอบๆประเทศเรามีความเคารพเชื่อถืออย่างนี้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นความประทับใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณตัวของคุณเองเนี่ยก็ลองมุมมองใหม่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมาซื้อขายแลกเปลี่ยนพระแต่ถ้าดูพระอะไรไม่มีปัญหานะลองว่าถ้าจะทำเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ะผมอยากได้ให้คุณทำขอบของเขาคุณเนี่ยรวยเลยล่ะสบายนะทำอย่างเงี้ยได้อย่างผมเนี่ยสร้างด้วยดูแลด้วยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าซื้อขายโดยตรงไงแต่เราก็รับว่าขายได้ขายด้วยได้มันก็เป็นตะหากของคุณนะเพราะว่าพวกนี้มันถือว่าเป็นอาชีพเพราะว่าคนที่เขาจองพระอะไรพระเนี่ยนะเขามีเปอร์เซ็นต์นะให้คุณอยู่แล้วนะตามเลทที่เขาจะให้ไปเพราะนั้นเนี่ยคุณเปิดรับจองก็ได้นะเปิดรับจองก็ได้อันนี้ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะครับถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่คุณไม่ควรจะมองข้ามครับไอ้เรื่องจะถามว่าแล้วฉันจะบูชาพระอะไรดีใส่ติดตัวไว้คุณอยู่กับพระแล้วไม่ต้องถามศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์นะผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายนะครับเอ้าผ่านไปอีก1ท่านคงได้อีก1ท่านเท่านั้นเองคุณแอนค่ะนะแอนค่ะ24เมษายนปี24แหมเลขสวยนะ2424นะเวลา24อีกโอ้โหหาคนนี้คุณช่างเขียนมาจริงๆต้องเขียนที่คืนนะคุณจะเจอคู่ครองตอนไหนคะนะเวลา24ในการที่คุณไม่มีนะคุณแอนคุณแอนต้องเขียนว่า00008.08ไปนะครับคุณแอนในหลักโหราศาสตร์คุณแอนนะ2524นะครับปีนี้ประมาณสัก34-35ปีนะตอนนี้34ปีเต็มนะ7เดือนนะราศีเดียวคุณแอนคือราศีเมษนะครับผมตาเวลาเกิดปุ๊บกลายเป็นคนลัคนาราศีธนูนะต่อไปนี้คุณแอนต้องดูดวงเนี่ยต้องดูลัคนาราศีธนูแทนนะเพราะว่าเราผูกตามเวลาเกิดนะครับซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยเรื่องคู่นะเราต้องดูดวงเราก่อนว่าดวงเราสมควรมีคู่หรือสมควรเป็นโสดซึ่งในพื้นฐานดวงคุณแอนเนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพระจันทร์กุมจุดเกิดใครที่มีพระจันทร์กุมจุดเกิดเนี่ยแต่งงานช้าเพราะผูกพันกับครอบครัวผูกพันกับแม่นะไม่เป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดของการเป็นหมอดูเลยที่ต้องทายแบบนี้เพราะฉะนั้นดวงนี้แต่งงานยากนะถ้าจะแต่งงานนะต้องให้แม่อนุมัติจริงๆทุกคนก็ต้องให้แม่อนุมัติแหละแต่ว่าผมก็จะบอกว่าผูกพันมากจนเกินไปกลัวจะไปอยู่กับสามีไปอีกบ้านนึงดูแลแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะครอบครัวไม่ได้มันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะนั้นดวงแบบนี้แต่งงานช้าหลักโหราศาสตร์ไทยเวลามีคู่มีได้ไหมเวลาเราดูโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแต่งงานนะแต่งงานได้แต่ว่านิสัยใจคอคู่เป็นยังไงล่ะหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวคู่ครองของคุณแอนเนี่ยคือดาวพระพุธเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนพระอังคารภาษาหมอดูว่าพุธเป็นคำพูดการเจรจานะเจรจาอ่อนหวานในไทยดาวพุธโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันในไทยดาวอังคารตอนที่คุณเกิดมาคุณมีดาวพุธสัมพันธ์กับดาวอังคารคือตัวแทนคู่คุณน่ะคือดาวพุธไปสัมพันธ์กับดาวอังคารคู่ของคุณจะเป็นคนปากเสียปากตรงก็ได้จะเรียกว่าปากเสียปากตรงจนคุณรับไม่ได้บางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยนะพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาหรือถ้าทายในมุมไม่ดีแปลว่าเจอคนที่ขวานผ่าซากได้แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าการมีคู่ของคุณเนี่ยมันก็แปลว่ามีนัยยะในเรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมเหมือนกันนี่เนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับนิสัยใจคอของเขานะในชะตาเดิมในภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะปัตตนิปุตตะปัตตนิแปลว่าคู่ครองนะปุตตะแปลว่าเด็กๆเพราะฉะนั้นพื้นฐานดูตอนคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีโอกาสกินเด็กดีไหมชอบไหม34เนี่ยตอนนี้34ใช่ไหมคุณอาจจะเจอเด็ก33 32 30แต่อาจารย์คะ18ได้ไหมคะนั่นก็เกินไปนะคุณนะเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณงั้นตามดวงกินเด็กดีสัก33 31 30นี่ยังพอไปได้นะคุณแอนนะงั้น1อายุอ่อนกว่าก็ดีนะครับหรือแก่กว่าก็ช่างแต่หน้าเด็กก็ว่ากันไปนะแต่นิสัยใจคอเนี่ยได้คู่ครองที่อารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีบางอย่างเนี่ยในตัวค่อนข้างที่จะหลายอารมณ์แล้วกันว่ากันง่ายในชะตาเดิมนะมีคู่แล้วดีเปล่าก็พอไปได้เพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยนะมันเป็นตำแหน่งเป็นเกษตรว่ามั่นคงนะไปสัมพันธ์กับดาวเกษตรว่ามั่นคงแต่อารมณ์อาจจะแปรปรวนนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะตรงจุดนี้คบใครก็ตามทีในช่วง 2-3 ปีนะ 2-3 ปีนี้ต้องรีบแต่งถ้าไม่แต่งงานก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแฟนเรื่อย
ก่อนสิงหาคมมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งได้ผมขอการันตีแต่อย่างที่บอกนะครบเสร็จปุ๊บรีบแต่งถ้าไม่รีบแต่งมีโอกาสเปลี่ยนแฟนใหม่นะครับตามนี้ครับแต่แต่งไปแล้วต้องรับสภาพนะครับพูดมากพูดตรงพูดตรงไม่เข้าหูครับนะเป็นอย่างนั้นนะต้องระวังนิดนิดนึงนะครับครับก็ดวงชะตาเนี่ยพอได้นะครับถ้าบอกว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนอกจากดวงชะตาแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะสามสถานะนะครับหน้าตาฝีมือความรู้ครับแล้วก็ทรัพย์เงิน3อย่างครับเขาบอกว่า3ข้อนี้คุณเข้าข้อใดข้อหนึ่งมีคุณจะมีสามีมีภรรยามีได้ฮะเป็นคนมีตังค์หน้าตาไม่ดีนะจะหน้าตาแบบนะถอยสะทุนยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีตังค์คนเอาอ้าวนะหรือไม่มีตังค์นะแต่อย่าได้อย่างเซน่าวิลเลียมคุณดูหน้าตาน่ารักนะมากเลยนะคุณอย่างกับนักกล้ามนะเขาก็ยังมีแฟนได้มั้ยคือคนมีความสามารถเนี่ยมีความสามารถมีเงินนะแล้วก็มีรูปทรัพย์ที่ดีครับนะเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีข้อนี้ล้านเปอร์เซ็นต์มันมีได้ครับแต่อยู่ที่ว่าตัวของคุณเนี่ยจะอยากมีหรือเปล่าครับในใจหรือว่ามันมีอยากมีเป็นแบบแวบๆนะสุดท้ายบอกอยู่คนเดียวดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องคิดต้องดูด้วยนะแต่ดวงของคุณตะกี้เนี่ยเขาเป็นดวงที่ยังไงมีคู่อยู่แล้วล่ะนะครับไม่ได้อยู่เดียวหรอกก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะจะอยู่เดียวหรืออยู่คู่ดีเดี๋ยวนี้สังคมเดียวก็เยอะนะสังคมคู่ก็แยะก็มันก็ปกตินะครับครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อว่าตัวไหนเนี่ยตัดสินใจให้ดีคิดให้รอบคอบนะครับนะก็คงจะเรียบร้อยเวลาหมดเวลาพอดีด้วยละครับนะครับผ่านมาอย่างรวดเร็วทันใจเหลือเกินนะครับครับอ้าวดวงชะตาแต่ละดวงนะฝากไว้เดี๋ยวทีมงานเก็บไว้ให้นะครับใครที่อยากจะได้ดวงดีๆส่งดวงมา4642828มาพูดคุยในรายการพูดคุยสดในรายการก็สามารถที่จะทำได้แล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนวันนี้3ทุ่มในเวลาไทยนะครับ21 นาฬิกาเวลาในปลายต้น828มาพูดคุยในรายการพูดคุยสดในรายการก็สามารถที่จะทำได้แล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนวันนี้3ทุ่มในเวลาไทยนะครับ21 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยนะครับก็มาพบกับอีกหนึ่งรายการในรายการจับกระแสพระกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์แล้วก็คุณท็อปปรนันท์นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลความเชื่อความศรัทธาของคนไทยวันนี้เรามีภาพแปลกๆอะไรเยอะแยะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเร็วๆนี้ประมาณสักมีนาเดี๋ยวรายการศรัทธาบริหารกลับมาอีกแล้วทางช่อง5นะครับคงจะได้ติดตามชมกันในเวลาใหม่นะครับในช่วงเวลาที่ดีด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมนะครับวันเสาร์นี้นะครับเน้นเลยนะวันเสาร์นี้เสาร์ที่19ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงปู่หกรติณัฐโรนะครับวัดราชเรืองสุขจะมานั่งปลกพุทธาภิเษกเดี่ยวนะครับที่วัดพระโอสถวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสอบถามแผนที่ถามอากูถามที่อากู Google Map นะจะบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนเดินมาสบายมากห่างจากเมืองฉะเชิงเทราไปจังหวัดชลบุรีเข้าพนัสนิคมเพียงแค่14 กิโลเมตรเท่านั้นเองวัดอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้ามาจากชลบุรีตรงมาที่อำเภอพนัสนิคมถึงแยกพนัสนิคมเลี้ยวซ้ายห่างไปอีกประมาณ9 กิโลโดยประมาณถึงวัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพิธีเริ่มตั้งแต่14 นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงปู่ฮกมา15 นาฬิกานะครับนั่งปลกอธิษฐานจิตเวลาดีตรงนี้15 นาฬิกา 9 นาทีนะครับพร้อมรับวัตถุมงคลดีๆเป็นที่ระลึกแล้วก็ต่อจากนั้นวันที่28ก็เป็นงานที่งานสวดนพเคราะห์ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีตรงนั้นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอดีนะวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสายครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ